ก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินตำป่านะจ๊ะก็ตำแบบมั่วๆนั่นเนี่ยดูตาม YouTube เอานะคะก็เอาเครื่องที่เหลือในตู้เย็นนั่นแหละเอามาใส่นะจ๊ะมีหมูยอด้วยนะคะก็มีหอยแล้วก็ใส่หน่อไม้ผักวันนี้ก็มีผักเรดิชนะคะนี่แล้วก็ต้นหอมหลังบ้านหน่อไม้มาจ้ามากินกันดูขนมจีนแบบเหนียวนุ่มมากอะใส่พริกแบบเป็นกำโมเดอร์ช้อนบ้านเราแล้วเนี่ย เล็กๆสั้นๆใส่ลูกชิ้นด้วยนะกินเลยนะจ๊ะสามีไปออกกำลังกายนะคะมิวไม่ได้ไปกว่าจะถึงบ้านก็บ่ายสามแล้วอะเขาไปออกกำลังกาย4 โมงเย็นอะไรเงี้ยกว่าจะได้กินข้าวกินอะไรก็ไปก็อืดนะขออนุญาตกินด้วยมือเนาะมีผักสลัดนะแต่ไม่ได้เอามากินเผ็ดสะใจมากแซ่บว่ามีจะกินหมดไหมเนี่ยเผ็ดแบบสะใจสุดๆเลยใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะดีใจมากอีกแค่แบบ2 อาทิตย์เนาะปิดเทอมเดือนหน้านะนั่งรถบัสมานะก็คิดเมนูด้วยนะว่าจะกินอะไรเดี๋ยวไปได้ตูดไก่มาว่าจะเอาไปย่างในเตาอบไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีอะตูดไก่หมูยอเขาอร่อยดีนะแบบแช่แข็งอะเนี่ย
หมดเดิมโฮมเนี่ยตำโบทองทองคะเนียหอยที่เหลือวันนั้นนะคะก็มาใส่ด้วยแซ่บมากมีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยช้อนแบบบ้านเราอร่อยสุดแล้วเนาะมันถือง่ายอ่ะสั้นกระทัดรัดช้อนสั้นบ้านเราตราพระอาทิตย์นะคะแซ่บอีหลีลูกชิ้นฮาร์ะผักโคตรกรอบเลยกรุบกรุบหมูยออร่อยมากเลยเนี่ยลืมอันนี้ยังไม่หมดเลยตอนกลับมาจากโรงเรียนนะเดินมาฝนตกนิดนึงอ่ะตอนกลางคืนร้อนมากฟินแลนด์หน้าร้อนแบบคือร้อนเหมือนบ้านเราเลยนะคะตอนกลางคืนนอนเปิดพัดลมที่นี่ไม่มีแอร์เนาะเปิดพัดลมอ่ะพอเราเปิดแบบเยอะเกินมันก็เจ็บคอนะคะเหมือนไม่สบายนะจ๊ะลมอ่ะเผ็ดเมื่อวานตกรถบัสวันนี้ก็ไปไม่ทันรถเหมือนก็เปลี่ยนเวลานะคะเปลี่ยนเวลารถเนาะธรรมดารถจะมาประมาณ 8:04 นาทีอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมาแบบเลทประมาณ15นาทีหมายถึงว่ารถมา 8:15 คือเลทไปประมาณ10นาทีนะคะพอไปถึงที่ตุรกีอีกที่มิวรอรถบัสอีกนะคะปรากฏว่ารถบัสมาแล้วประมาณ 8:40 อ่ะ
ไปถึงนั่นก็ประมาณ 8:30 กว่าแล้วอ่ะเดินกว่าจะไปถึงก็รถไปแล้วต้องรอประมาณ 9:10 นาทีโอ้โหไปเรียนสายจะงานอีกครั้งแม ถ้าเก็บไม่หมดมันก็เอาไปล้างใส่ถุงไว้กินวันหลังเผ็ดเสียงดังขออภัยนะคะกรุบกรุบก็เหลือผักเรดดิชแล้วก็หน่อไม้นะคะตอนนี้มีเผ็ดมากเลยมันก็จะไปขอตัวลาแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปแล้วเนาะบ๊ายบาย